ก็เลยเอาน้ำส้มไปใส่ครับเตาหนึ่งมันสิได้อยู่ประมาณ11 12ลิตรอันนี้พ่อได้เอาค่ายไหมหรือว่าเอาใช้เองใช้เองครับครับเรื่องนี้ผู้ขายนี่มีมาสี่ผมก็ขายครับครับยังมาแรงผมมีรายได้เขาบ้านนำครับนี่พักกันแย่งนี่ยังภายในบ้านครับเพราะว่าเขาเจ้าสร้างยังมือเสาครับแรงเอาเขามาให้ในเด้อครับให้ลูกให้ละให้ลูกให้เนี่ยถ้าพอบ่มีแล้วก็เข้ากับสิไปกินดีด้วยครับแต่จริงๆมันมีรายได้เข้าคู่มือครับทุกวันครับแต่ว่ามือละเล็กละน้อยครับยังมือกับ20บาท40บาทมือละ100 200มือละที่สิเฮ็ดเกษตรอย่าท้อแท้ด้วยครับเด้อครับมือได้เมื่อยก็อย่าเฮ็ดครับเฮ็ดมือละหน่อยยังมือเช้ายังมาแรงผมเฮ็ดยังมือเช้ายังมาแรงสิซื้อผมบ่ได้ซื้อเจี๊ยนนอนอยู่นั่นครับก็บ่ได้เป็นหยังเด้อล่ะก็ได้อยู่ตลอดมาครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาวันนี้ก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่นะครับวันนี้นัดก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับมาเที่ยวชมส่วนเกษตรแบบไรนาส่วนผสมหรือเกษตรแบบผสมผสานนะครับพิกัดวันนี้นะครับนัดก็พามาอยู่ที่บ้านลืออำเภอปทุมวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปสวยๆนะครับนัดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาช่วยกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้นัดด้วยนะครับเดี๋ยวนัดก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปชมหรือว่าพาไปพบไปรู้จักกับคุณพ่อนะครับว่าท่านมีที่มาที่ไปในการทำสวนเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับคุณพ่อเจ้าของสวนกันเลยนะครับไปกันเลยครับครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับขออนุญาตคุณพ่อแนะนำตัวเองหน่อยครับพ่อชื่ออะไรครับผมชื่อนายจำรัดเปรมทาครับครับบ้านแสนสุขหมู่6อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับครับผมมันห่างจากบ้านอยู่ประมาณ3กิโลครับวันนี้นัดก็จะขอให้คุณพ่ออะไรนะพ่อจำรัดครับพ่อจำรัดเนาะครับครับผมครับพาเที่ยวชมสวนเกษตรแบบผสมผสานเนาะพ่อเนาะครับผมหรือว่าไรนาส่วนผสมเนาะพ่อเนาะขออนุญาตถามความเป็นไปเป็นมาการทำสวนแบบนี้ก่อนพ่อมันคือมีที่มาที่ไปทำเป็นอย่างนี้อ่ะพ่อครับที่มาที่ไปนะครับก็สิเป็นแนวนี้นะครับครับที่แรกนะครับผมไปตรวจพ่อโรคมะเร็งในปี61ตรวจพ่อโรคร้ายโรคร้ายครับปี61วันที่29มีนาครับปี61แล้วก็เขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอยู่บนนะครับวันที่ครับ2เมษาตอนผมไปตรวจพ่อผมกลับมาบ้านผมบอกลูกเลยว่าต่อไปมาหอดบ้านลูกบอกว่าพ่อใหญ่ทั้งคุมใต้ตายแล้วพ่อเออคิวต่อไปมันพ่อ บอกเพิ่นมาเอาพ่อพร้อมแล้วคันเพิ่นพร้อมบอกเพิ่นมาเอาครับผมบอกตอนนั้นขี่รถมานำทางน้ำตาซึมอยู่ผมขนาดผมว่าเทศใจยังแข็งไว้ครับตาซึมคือทอดลูกอยู่ไหนเนาะเมียอยู่ไหนเนาะพ่อลูกหลายครับก็มารักษาเหมือนรู้วันสิตายว่างั้นเถอะแม่นตอนนั้นผมน้ำหนักอยู่63ครับมาตรวจพ่อมาสายแสงเขาขี้มูครับ6เดือนกับ10มื้อครับเสร็จสิ้นแล้วน้ำหนักผมโล20กิโลเหลืออยู่43บาทเหลือแต่หางนั่งหอกระดูกป๊าดแต่บ้านว่าคิวนี่ต่อไปมันผมแหละสิได้ทีแล้วสิได้จีแล้วครับแต่ปี61บาทคือจังได๋พอจะสิได้จีสิได้จีแล้วเพราะว่าบ่มีหยังแล้วมีแต่มันพันคันเป็นไทนี่มันแปลว่ายังไงสิได้เผาสิได้ตายเผาแล้วเตรียมตัวตายแล้วโอ้งานต่อแล้วไอ้สิได้จีเนี่ยนะแม่นแต่ว่าผมมันถือไว้แต่ผมตรวจพ่อโรคมะเร็งมาฮอดปัจจุบันนี่ครับอยู่ในบ้านนี่ตายก่อนมาผมมานี่ตอนผมตรวจพ่อมานี่ครับ37ชีวิตแล้วตายมานี่โอ้โห5ปี6ปีครับ6ปีผมเป็นมานี่ช่วงนั้นผมเป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านครับก็ตรวจพ่อโรคมะเร็งก็เลยสายแสงรักษาแล้วพอดีปวดว่าละผมก็เลยออกมาครับก็คู่มือนี่เป็นสมาชิกอบต.นะครับแล้วปัจจุบันนี้โรคนั้นมันหายหรือยังพ่อตามที่ความคือช่วงผมเดียวนี่บ่ผมว่ามันผมบ่เป็นโรคมะเร็งเลยจะมาตรวจพบตอนนั้นเป็นมะเร็งอะไรมะเร็งโพรงจมูกครับอ๋อมะเร็งโพรงจมูกครับเออก็คือก่อนหน้านี้
เป็นไซนัสหรือเปล่าไม่เป็นอยู่ดีๆตัวเจอเลยมันปวดหูดับผมไปเอาบัตรอันคนพิการก็หน้าว่าไปหูหนวกนะครับหูดับแม่นตรวจไปตรวจมาพอกล้ามใจให้เว้าได้บ่เว้าว่ะคุณหมอมีความคิดว่าหมอตรวจผิดพลาดไหมตอนนั้นโอ้ก็บ่ได้คิดหรอกครับบ่ได้คิดเพิ่นก็ตามเฮ็ดตามอันนี้เพิ่นเนาะบ่ได้คิดว่าเฮ้ยกูเป็นจริงๆเหรอวะเนี่ยหรือว่าหมอตรวจผิดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าเป็นหนีบเนื้อในโพรงจมูกมาตรวจเนาะคือเจ็บเนี่ยนี่เนาะครับก็เลยว่าพอเป็นโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะที่3ครับครับแต่ปี61นะครับก็เลยมาเฮ็ดคือมากครับมาปลูกกกใหม่เนาะครับปลูกกกย่างกกพอเริ่มปลูกมาได้จักปีเนี่ยไอ้ส่วนแบบทั้งหมดเนี่ยทางเขานั่นครับอ้อมเป็นนี่ผมปลูกนั่นปี64ครับครับครับที่ยุกล่องนี่คือปู่พี่กายครับยุกล่องนี่เมื่อก่อนมันเป็นพื้นที่อะไรพ่อพื้นที่เป็นให้หน้าครับดินทรายเป็นให้หน้าดินทรายพร้อมแม่นดินทรายล้วนๆเลยครับมีพื้นที่จักไรพ่อที่ผมร่วมเบิดบ่ครับเฉพาะที่เราทำประมาณ2ไร่กว่าๆที่เสิงๆ2ไร่หรือ3ไร่นี่ล่ะ2ไร่กว่าเอ้าครับดีไว้เพื่อครับครับผมก็เลยมาปลูกแม่บ้านว่าอุ้ยตาเจ้าเศร้าอยู่อันนี้คือเห็ดถักเถผมก็บ่ได้เห็ดขายเลยปลูกมือละ10หลุม15หลุมสู้กับโลกสู้กับโลกเอาธรรมชาติบำบัดผมว่าให้ร่างกายได้ออกกำลังกายปกติอยู่บ้านผมนอนตื่นขึ้นผมก็ต้องเรียนแต่ดึกก็ตี 4 ตี 5ผมก็เรียนออกร่างกายแล้วจิตใจเรามันก็ดีด้วยเพราะเราจะได้ไม่ต้องคุ้นคิดเฮ้ยมันจะเป็นไปนู่นเป็นไปนี่เนาะครับมันจะได้ไม่คิดไปหัวเนาะพ่อเนาะบ่ต้องคิดม่วนนั่นอือจะว่าบอกลูกว่าบอกเพิ่นมาเอาคันพร้อมครับร่วมพิบาลพี่ยังก็ดีเปิดพ่อเอาไผ่สิไปกล้าบอกบัดนี้คู่มือนี่ข้าเจ้าแท้บ้านยังคนข้าเจ้าบ่เคยมาเห็นครับข้าเจ้ายังว่าเห็นในอันโทรศัพท์มันแมนอยู่บ่มันเฮ็ดได้อีหลีบ่ครับเบิ่งเอาบ่ตรงอันนี้ครับอย่าสิว่าตัวกันนะครับมาเบิ่งเอาอยู่หน้าว่าซั่นเอ้าไอ้ล่องนี่พ่อยกพ่อคูณมันขึ้นมายังไงทําไว้เพื่ออะไรยังไงพ่อล่องนี้ที่แรกลูกโลให้หน้าออกครับมันเป็นดินทรายบ้านเขามันงามอยู่ตอนเฮาเข้าขึ้นใหม่ๆบัดสิเอาผลน่ะมันบ่มีเลยครับเพราะว่าดินทรายมันใหม่ลงบ้านลูกแล้วมาปลูกมั่นโลปลูกมั่นพ่อเจอโรคปีนั้นก็เลยว่าเฮ็ดให้พ่อเนี่ยยักษ์ซีหาร่องพ่อสิปลูกกล้วยร่องเบิ่งครับปลูกกล้วยปลูกหัวสิงไข่นั่นล่ะก็เลยปันให้พ่อเฮ็ดทั้งนี้ลูกก็เฮ็ดทั้งนั้นเฮ็ดมั่นครับก็เลยอันน่ะเอาธรรมศาสตร์บำบัดแล้วเวลารดน้ํายังไงล่ะพ่อเอาอะไรรดยังไงไปยังไงรดน้ําผมที่ใส่อันท่อพัชรอนครับนะครับท่อ PVC อะไรกันแน่นะท่อ PVC ท่อ PVC แล้วก็ใส่สายยางแต่ปีนี้บ่ได้เฮ็ดจักเทื่อนี่พอมันโตแล้วก็ธรรมชาติแม่นแต่ว่าพุ่นละสิเริ่มมันเฮ็ดระบบน้ํามาเฮ็ดอยู่เพราะว่าผมปลูกพริกเบิดเด้น้ําเงากล้วยเงาละ2ทําไมพ่อมีแนวคิดอยากจะละครั้งที่ป่วยพ่อทําไมมีแนวคิดที่อยากจะมาปลูกแบบนี้ล่ะพ่อบ่ฮู้คือกันเพียงแต่ว่ากูต้องออกกําลังกายย่ํามื้อเช้าเมื่อเช้ามาเห็ดแดดออกคือเข้าห่มนอนเพิ่นบ่ให้ตากแดดตอนตะกี้ครับกูมื้อเพิ่นว่าตากได้อยู่แต่ว่าคืออาหารการกินของมักของดองกูมื้อนี่ก็หมอเพิ่นบอกให้กินได้แต่ว่าบ่ให้กินประจําอาหารต้องห้ามต่างๆมาก่อนจากที่หมอเคยห้ามเดี๋ยวนี้ก็กินได้สามารถทานได้แม่นแต่ว่าบ่ให้กินประจําครับว่ามันอยู่โตมันแล้วผมไปตรวจปีละเทื่อยันไม่ให้มันกระจายมันอยู่โตมันแล้วหมอเพิ่นครับเอาจุดประสงค์ที่พ่อทําไว้เนี่ยทีแรกนะจุดประสงค์เลยว่าเราทําไว้ทําไมล่ะผมว่าสิคิดว่าสิปลูกก้งย่างคันสิปลูกก้งย่างนาจะปลูกเป็นสวนยางนาแม่นต้องปลูกกล้วยพร้อมเพราะให้เป็นพี่เลี้ยงนะครับครับเพราะน้ําเงากล้วยผมมีก้งย่างก้งอันนี้เบิดได้ครับก้งย่างก้งตะเคียนก้งอันนี้ครับมีเบิดน้ําเงาจะปลูกให้มันเป็นป่าครับผมว่าปีหน้าปีหื้ออีก 2-3 ปีนี่สิเป็นปลาย่างก็ครับกล้วยโลกล้วยอ่อนก็สิเป็นปลาย่างนะครับอือแต่ว่าก็ได้กินหลายได้ครับกล้วยครับพี่กายก็ได้กินหลายแล้วทําแรกๆเป็นยังไงพ่อหวังมั้ยว่ามันจะโตมันสิทันใหญ่ผมบ่หวังน้ํากล้วยเลยครับผมปลูกแค่เป็นพี่เลี้ยงกุ้งใหม่ผมอือ
แต่ว่ามันก็ได้กินครับนี่ผลสำเร็จนี่ตะเคียนผมก็มาปลูกกล้วยตอนนั้นก็คือปลูกทั้งที่ตัวเองยังไม่พบแม่นเอาแล้วในใจคิดไหมกูปลูกไปนี่กูจะได้ผลผลิตทันไหมกูสิมองก้อนไหมผมว่าตายสร้างมันขั้นเฮ็ดแล้วนี่ตายมันว่าให้ลูกให้ล้านกินอ๋อจะทำมาให้ลูกก่อนตายแม่นก็บอกฮอดลูกว่าโกงใหม่นี่ขั้นนั้นพอจังเฮ็ดจังได้ไปนี่ปั่นกันเอาเด้ออ้ายน้องโกงใหม่บัดมันใหญ่เด้โอ้สุดยอดบ่แม่นพวกมูโตดอกสิได้ครับลูกพวกหลานพุ่นล่ะเอาซั่นเนาะได้มันเนาะโอ้โหก็คือเป็นคำสั่งครั้งสุดท้ายแม่นผมสร้างไปเบิดกับลูกก็ดีครับอันนี้มันคืออะไรล่ะพ่ออันนี้บ่แม่นน้ำเป๊ปซี่เด้ครับขวดนี่ขวดเป๊ปซี่อยู่แต่ว่าผมเอามาเอาน้ำส้มขวดใหม่ครับครับว่าแต่ไรมาแรกในสวนผักหน้าอ่างหญ้าผมพี่ใส่ตัวนี้นะครับมันคือน้ำส้มควันไม้แม่นแต่เราใช้ขวดเป๊ปซี่เฉยๆแม่นครับบ่ลูกร้านมาผมก็บอกผมก็สิเก็บนี้อยู่หรอกครับลูกร้านมาเห็นกระดกติปฏิญุกใจนะอ๋อเอาวิธีการเก็บมันทำยังไงล่ะพ่อนี่แหละครับผมก็เอามาลองครับเตามันสิปิดเลยครับครับควันหน่อยแล้วอืมก็เลยเอาน้ำส้มไปใส่ครับเตาหนึ่งมันสิได้อยู่ประมาณ11 12ลิตรอันนี้พ่อได้เอาค่ายไหมหรือว่าเอาใช้เองใช้เองครับครับหรือมีผู้ขายพี่มิวมาซื้อผมก็ขายครับครับเพราะขายขวดละจักรบาทอย่าง50บาทครับครับโอ้สุดยอดครับผมก็เอาควันมาเตาเพิ่นก็เฮ็ดดีดีครับดูดิเป็นตาเบิ่งเนี่ยไอเตานี่มันได้จักสอบเหรอพ่อสิบสอบผมขวดหนูอ่านครับนี่แต่ละครั้งที่เราเอาออกใช่ไหมแม่นี่อันนี้คือเราทำเพื่อใช้ในครัวเรือนเนาะใช้ในครัวเรือนเราไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจเนาะพ่อเนาะไม่ได้โอเคครับไม่ได้ทำธุรกิจมืดครับ เราก็คือทำไว้ใช้เองเอาใช้เองพวกไม้เราก็ไม่ได้ปัดของป่าเราก็เอาพวกเศษไม้ในบ้านในทวดเราเนาะต้นขี้เหล็กอะไรนี่ผมมันโตแล้วผมก็ตัดครับมันสูงเกินผมก็ตัดมาใส่ครับนะครับเอาตำกกนี่มันเป็นอะไรล่ะพ่อเนี่ยครับพวกนี้มันเป็นต้นอะไรยังไงไปบ้างล่ะพ่อต้นยางต้นตะเคียนต้นยางดิต้นยางนาอืมอันนั้นต้นอินทรีย์ครับปุ๋ยที่ใช้นี่ส่วนมากพ่อใช้ปุ๋ยอะไรครับใส่ขี้วัวครับขี้งัวขี้งัวใส่ขิงคือข้าจังสี่แม่บ้านผมนี่ซับตลอดได้ครับซับขาโน่ขายครับซับอะไรกระปอกมันละสิบบาทก็มีรายได้ไปอีกรายได้มาเมื่อคู่มือยังมาแรงตัวมีรายได้เขาบ้านนำครับมีพักกันแย่งมียังเอาเลยยำปลูกเนี่ยเวลาพูดถึงรายได้แล้วพ่อไปขายที่ไหนล่ะพ่อขายในบ้านครับเพราะว่าเขาเจ้าสั่งยังมือเสาครับแรงเอาเขามาให้ในเด้อครับเมื่อคืนนี่ผมก็นอนอยู่หน้าจุดไฟเตาโทรมาว่าเจ๊บางทีมาให้เด้อ20บาทครับเงินเศร้ามันเศร้าผมเอามาส่งก็เจ้าโอ้ได้ก็มืออยู่ครับเงินนั่นแต่ว่าได้มือละบ่หลายดอกมือละเล็กละน้อยคือกล้วยอยู่นี่ก็ตัดมือบ้านมือก่อนนี่ก็ตัดละเครือนึงตุ๊กแกครับพี่น้องตุ๊กแกมันเฝ้าบกฮุงครับนี่ฮะเฝ้ามะละเฝ้ามะละกอเอ้ามันเฝ้าบกฮุงมุ้ยไผกาเอาดอกครับนี่เอ้ามันเป็นแนวนี้บ่พ่อแม่นบ่ไปสายดอกนี่ฝ่าบกฮุงสองเอ้ามันคือขุนแท้ละพ่อมันบ่ไปสายโอ้คุ้นเนาะคุ้นคุ้นหรือมันเมาเตาท่านบ่มันบ่ไปใส่บ่เบิดมือเบิดขึ้นมือขึ้นกันอยู่นี่เบิดขึ้นบ่ครับโอ้อันนี้เป็นบ่อะไรพ่ออันนี้ผมเลี้ยงปลาปลาปลาประมาณพันตัวปลาอะไรพ่อปลาธรรมชาติบ้างปลาที่ผมปลาที่ผมซื้อมานั่นคือปลานิ่นครับปลาตะเพียนปลาอีสบประมาณ600ตัวนำใส่มันเนี้ยครับผมบ่อลึกจักเมตรแล้วพอนี่บ่อลึกได้ครับประมาณ60เซนเอามาก่อนมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นให้หน้าดิมันเป็นให้หน้าดิพี่กายผมก็ดำหน้านี่ดำหน้าอะไรก็จังว่าเห็นต่อข้าวโพดเนี่ยถึงได้ว่ามันเป็นอะไรเบิดน้ำกับปูข้าวโพดนะครับครับ เดี๋ยวนี้เฮ็ดค้อนให้อันหอยเซรีมีแต่ครับ มีแต่ไข่หอยอันนั้นก็เป็นเที่ยงเนาะพ่อเนาะเที่ยงหน้าผมนอนน้ำเวียนครับมาแรงผมนอนอยู่หันน้ำเวียนอันนี้เอาตอนนี้พ่อคิดว่ามันดีไหมดีครับดีครับใส่ธรรมชาติบำบัดครับครับ
ตัดสินใจถูกแม่นบ่ต้องบ่ต้องว่าแม่นแล้วเพิ่นเฮ็ดได้เพิ่นมีเวลาบ่มีเวลาผมก็เฮ็ดคือเก่า7มื้อหน่อยยังมื้อขอโทษเด้อพ่อจากวันนั้นถึงวันนี้ดีกว่ารอวันตายแม่นความคิดเนาะเฮ็ดไว้ให้ลูกให้หลานให้ลูกให้เมียถ้าพ่อบ่มีแล้วก็เขาก็สิได้กินอยู่ตัวครับ แต่จริงๆมันก็อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ใช่มั้ยแม่นแต่ว่าก็บ่ไปง่ายดอกครับเพราะว่าดูแล้วนี่ขาเบื้องต้นง่ายครับพอหลังจากวันนั้นก็คือมันเหมือนหายเลยใช่มั้ยพ่อแม่นกูมือนี่บ่คิดว่าจะของเป็นโรคเลยถือว่าเกษตรนี่มันรักษาได้จริงแม่นเอาธรรมชาติบําบัดนะครับโอ้โหสุดยอดอันนี้ก็คือเนี่ยถ้าไม่เห็นเองเนี่ยผมไม่เชื่อเลยนะถึงได้มาถ้าบ้านก็ยังบ่เชื่อนี่ครับครับว่ามันหายได้จริงเนาะแม่นอยู่บ่เขาเจ้าว่าตัวบ่ไปเบิ่งให้มันฮอดหน้าของเราซั่นเอาล่ะพ่อไปเอาแนวคิดมาจากไหนเนี่ยผมก็บ่ได้ที่จะมาทําผมเบิ่งใน YouTube ครับผมเบิ่งแล้วผมก็ลงมือทําเลยครับครับเพิ่นว่าลงมือทําคือคําตอบแบบผมก็ททททําทันทีพอเฮ็ดมือหน่อยนะครับอยากได้คําตอบเลยต้องลงมือทําแม่นอ๋อว่าเอ้ยมันจริงบ่มันเฮ็ดได้บ่ผมได้เฮ็ดนะครับอยากรู้คําตอบครับมีปั้นยางหน้าครับเดี๋ยวนี้ก็ปี64ครับ6ปีได้ปานนี้เลยเด้เนาะ64ครับ2ปี2ปีแม่นโอ้64 656แม่นว่าทําไมพ่อปลูกจุ้มอย่างนี้ล่ะพ่อผมคิดว่าใส่ลง2ต้นครับคันต้นนี้ตายก็สิย่างต้นนี้อ่ะถ้ามันไม่ตายเลยเนี่ยมันรอดแล้วเนี่ยถ้ามันรอดมันก็สิแซงกันขึ้นหรือว่าถ้ามันงํากันตัดทิ้งต้นนึงก็ได้โอ้ก็เฮ็ดทางเฮาปลูกให้มันรอดก่อนแม่นไอ้เรื่องอื่นค่อยว่ากันแม่นคันมันงําหลายเฮาจังตัดทิ้งครับตัดทิ้งมันตัดง่ายครับแต่ว่าปลูกให้มันใหญ่ปลูกให้มันใหญ่ก่อนครับกล้วยเพื่อนพ่อตัดล่ะโอ้กล้วยนี่มันพวกกล้วยอะไรล่ะพ่อกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าบ้านเหล่านี้แหละเนาะเราสวนผมนี่บ่หิวนะครับมันส้มสวนเราไปนั่งกินไปนั่งก็ได้ครับ แกเมื่อยเนาะแกเมื่อยโอ้พอเพิ่นเฮ็ดดีดีครับ พี่น้องครับก็สามารถเอามาเป็นแบบอย่างบ้านนั้นมันบ่ได้มาแล้วเสือเนาะครับมันสุกจนแห้งกูบ่เห็นสุกคาเครือไปเลยแม่นกินไปน้ำหน้าครับหิวตรงไหนก็ใส่มันตรงนั้นแม่นโอ้ยพี่กายนี่บ่นี่ผมเลี้ยงปลาหมอครับปลาเข็งใหญ่เนาะครับนี่นี่ก็เลยเก็บผักอันเกษตรน้ำผักบุ้งส่งในบ้านครับบ่ได้ลงปลาปีนครับพี่กายนี่ลงแล้วอ้าวพ่อรู้สึกยังไงล่ะตั้งแต่ได้ตัดสินใจทําในวันนี้จนมาถึงปัจจุบันเนี้ยมีความสุขหลายครับมีความสุขหลายครับตื่นขึ้นมีแต่อยากบ้านหน้าอย่างว่าเบิ่งครับม่วนที่เฮ็ดไว้นะครับอย่างว่าเบิ่งมันดีใช่มั้ยมันดีครับตัดสินใจถูกแล้วแม่นย่ำย่ำแง่ไข่หมูเดียวเบานะครับบ่ได้ไปไสแง่แต่แถวนี้ครับแย่เอาบ่ไข่มดแดงเนี่ยนะแม่นจะหั่นมันมาของมันเองใช่มั้ยพ่อมาอยู่เองครับครับต้นกี่เล็กนี่มันใหญ่มันสูงผมก็ตัดลงนับถือหัวใจสุดยอดจริงครับเพราะงั้นกินหญ้าของก็ตัดลงครับคือต้นย่าง2ต้นกับต้นยูงนี่ครับผมปลูกไว้ประมาณ10ปีต้นยุงนี้คันไม่มีคนเฝ้าก็ไม่น่าจะเหลือเนาะพ่อเนาะที่กล้ารักอยู่เอาก็พูดถึงว่าถ้ามันไม่มีคนเฝ้าไงอ๋อไงก็นี่สิบ่ได้เมื่อบ้านหรอกสิเฝ้าก็ยุงเพราะตอนนี้เราอยู่นี่ไงอยู่ขนาดของวัดเนาะมันยังไม่เหลือเนาะแม่นกู15ลักจะพอน้องใหม่ครับอันนี้เป็นไม้อะไรพ่อน้องไม้อะไรน้องใหม่กินซุ่มครับกินซุ่มกิมซุงใช่มั้ยซุ่มกินตลอดปีตลอดแล้งครับเบิดแหล่งเบิดสวนกินครับ2 3ก้อนบ่ว่าแต่ได้กินฮอดได้ขายโอ้เอาพ่อไปค่ายยังไงล่ะพ่อขายเนี่ยแต่ผู้เขาเจ้าสั่งมาเอาให้ก่อนเด้อนอ1 2นอนอละ20นอละ30ก็ว่าไปตอนปลูกใหม่ๆมันมีวิธีการปลูกอะไรแบบไหนมั้ยมันมีเทคนิคการปลูกอะไรมั้ยพ่อตอนปลูกผมก็เอาไปขออันนี้มาครับแหน่งมันขอแหน่งมันมาที่มีหากนะครับครับเอามาซ้ําใส่ถุงแล้วก็มาลงดินเลยติดเลยติดปลูก3ตะกอก็ได้เกิด3กอต
ไอ้มันสามกอเลยแม่นมื้อนี้นี่เราใหม่แม่นบ่ซับอยู่เรื่อยครับแล้วมื้อนี้สิซับปากบ่าวนัดอยู่ครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับพ่อต้มโอ้แกงเดี๋ยวก็ต้องพากันแย่งไปเลยครับก่อนนี้เดี๋ยวก็สิไหว้แล้วเอารายได้เป็นยังไงล่ะพ่อหลังจากที่ทําแล้วเนี่ยมันมีรายได้มันเป็นดียังไงแบบไหนยังไงล่ะพ่อมีรายได้เข้าคู่มือครับมีรายได้เข้าทุกมื้อมื้อละหน่อยมื้อละหลายเนาะมันมีทุกวันหรือว่ามันเป็นวันเว้นวันหรือวันแล้วแต่เราจะเอาไปมีทุกวันครับแต่ว่ามื้อละเล็กละน้อยครับยังมื้อก็20บาท40บาทมื้อละ100 200มื้อละตั้งแต่หลักหน่วยจนหลัก10หลักพันไปยังมื้อก็ทั้งขายไข่ไก่เนาะครับมื้อละ200 300ก็ได้อยู่โอ้ยังมื้อนะครับครับอันนี้เป็นบ่ออะไรล่ะพ่อนี่อ๋อบ่อกบบ่อกบบ่อกบบ่อปลาครับคือตัวนี้ต้นไม้ต้นนี้ผมขายละ300ต้นเดียวเนี่ยแหละนะแม่งก็อย่างก็น้ําเกี้ยงอันนี้ค่ะเรียกต้นอะไรพ่อต้นน้ําเกี้ยงครับน้ําเกี้ยงที่มันเวลาเลื้อยแล้วมันคันใช่มั้ยแม่นครับแม่นเพิ่นซื้อ300เอาเงินให้ผมก็เอาโลดแล้วครับบ่ทันมาตัดปีนึงน่ะว่าถ้ามาตัดผมก็สิขออีก100นึงค่าเสียเวลาปีละ100ค่าดูแลแม่นต้นย่างนี่ก็ปี6 6ซีครับครับตามกับข้างเข้ามาผมมาเลาะเมื่อวานนี้ไปปลวกคลิกออกสุดแล้วทำไมพ่อมีแนวคิดที่จะปลูกพวกไม้ป่าล่ะพ่อคือไม่ปลูกแนวอื่นนักผมก็คิดว่าปลูกไม้ยืนต้นไว้มันไม่ได้ดูแลเนี่ยใช่ไหมดูแลแต่ปีแรกพ่อครับต่อไปก็คือธรรมศาสตร์เลี้ยงเอากันเอาเองครับหน่อไม้ผมก็เอามานี่3กอครับเพิ่นว่าคือเอาหน่อยแท้มาตะกลมป่าใหม่นะครับครับบ่เอาหลายดอกเอา3กอก็พอครับปลูกละอย่างละ2ละ3ก็พอดอกอันปลูกหลายข้านตัดถิบครับผมลองมึงแล้วครับปลูกไผ่ไผ่หวานนั่นอันนี้เป็นไผ่พันธุ์อะไรพ่อไผ่มาแต่ทั้งผู้นี่ครับเขาเรียกว่าครับไผ่มาแต่ทั้งผู้โอ้ไผ่หวานนั่นผมปลูกมึงแล้วเป็นไร2ไร่ครับผมก็เลยเฒ่าเฮ็ดเฮ็ดมึงแล้วครับก็ดีอยู่อันนี้ก็เป็นค่าปลาคาครับพันอะไรอีกล่ะพ่ออันนี้มันมีพันไหมหรือว่าเป็นค่าบ้านเรามีทุกพันครับครับค่าปลาก็มีครับค่าแดงค่าเหลืองนี่เบิดครับปนมันอยู่ในเนี้ยแม่นสวนค่าโอ้ยอันนี้บ่ได้ตัดขึ้นแหงแล้วเยอะจริงครับพี่น้องครับคือกล้วยนี่บ้านน่ะเอาพื้นที่คือไผ่นี่มันขนาดอยู่ใกล้ๆเถียงมาบ่ฮอดดิมันเน่าถิ่นจังมาเห็นครับโอ้ยว่ะเบิ่งบ่ทั่วถึงเราเอาไปค่ายมันยังไงล่ะพ่ออันเนี้ยอะไรค่าเนี่ยค่านี่บ่แม่นค่านี่เนี่ยบ้านเพิ่นสิว่าซับครับคือจังซี่ครับเป็นนอนครับมันก็สิซับเอาทั้งหัวมันเนาะครับหัวถึงอันนี้กันซับมันเอาไปค่ายยังไงล่ะพ่ออันเนี้ยเอากระปอกออกครับประมาณ9นอ10นอครับหวนมัดมัดละ10บาทครับได้ดีปานนั้นเนี่ยที่เอาเงินคู่มือค่ะครับเอาบ่ไหวเอาบ่ไหวอันนั้นแตงข้างเพิ่นครับอันนี้บ่าวสลามให้บ่าวสนามไปเร็วหั่น2นอโอ้อันคืออะไรล่ะพ่อบ่จักซื้อกันคือกันครับบ่แม่นหอมทองบ่บ่แม่นโอ้บ่แม่นหอมทองเลยครับมันเป็นตะกินเด้เนาะครับผมมันคือกล้วยหอมทองก็บ่แม่นไม่ใช่กล้วยน้ำว้าก็บ่ใช่บ่แม่นเป็นหยังกันเจ้าว่ากันว่าเล็บมือนางก็บ่แม่นครับอันนี้ต้นมันอันมันขึ้นโค้นแล้วเริ่มต้นบ่ใหญ่ครับปกติสิได้ครับคืออันนี้โอ้ยาวเลยติพ่อ12หวีครับอันนี้มันอันนี้แล้วมันขึ้นโค้นแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรเสาวรสเสาวรสไทยสานเรียกว่าอะไรพ่อบักกระทกรกกระทกรกครับยอดก็ไปกินได้นะมันผมเรียกสวรสเนี่ยยอดนี้ก็ไปลวกครับคนกับน้ำพริกครับอร่อยโอ้มันเป็นเหมือนยารักษาโรคไปในตัวเนาะพ่อเนาะเนี่ยครับเนี่ยเอามีไก่ด้วยนี่เอาโอ้เออนี่ว่าแตงข้างครับข้างจังไหนข้างอยู่ทั้งฝุ่นล่ะมันคือขึ้นสูงใช่เลยคันสิเป็นหมากมันสิได้ต่อขึ้นอีกบ่ครับครับตัวยุงครับโอ้ยลมลื่นดีเนาะพ่อเนาะอันนี้ปลูกเตือนสติเจ้าของ
ว่าทำไมครับพ่อก็งิ้วน้ำอ๋อมันเป็นต้นงิ้วแม่นร่องปีนเบิ่งที่ล่ะผมบอกเอาละพูดหนึ่งเอาเอาก่อนจะจากไปพ่อมีแนวคิดหรือว่ามีอะไรฝากถึงคนที่อยากทำเกษตรไหมพ่อผมอยากให้ผู้ที่ยังบ่ทันเฮ็ดนะครับครับท่านอยากเฮ็ดคือผมมาเบิ่งแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าเฮ็ดแนวใดมีหยังอยากปลูกบ่ค่อยบ่มีมาเอาครับนอกล้วยบ่มีมาเอาว่าสิ่งไข่บ่มีมาเอาว่าข้าวบ่มีมาเอาคันอยากปลูกมีแบ่งปันให้ขายครับมีแบ่งปันให้ครับอยากซื้อก็ซื้อบ่อยากซื้อก็บ่เอาอยู่ซื้อก็ให้ครับแต่บ่มีเงินก็มาคุยกันแม่นโอ้เอาแล้วมันฝากกำลังใจถึงที่ผู้กำลังเฮ็ดแล้วมันมีปัญหาท้อแท้หน่อยพ่อครับท่านที่สิเฮ็ดเกษตรอย่าท้อแท้ด้วยครับดิครับมื้อใดเมื่อยก็อย่าเฮ็ดครับเฮ็ดนี่แล้วหน่อยยามมื้อเช้ายามมื้อแลงผมเฮ็ดยามมื้อเช้ายามมื้อแลงซื่อบ่มัดเจ้าของถ้ามันแดดออกมาผมก็คือนอนเว้นครับตากแดดบ่ได้ครับเพราะว่าโรคมะเร็งเพิ่นหามตากแดดครับแต่ว่าช่วงนี้มันอยู่โตมันแล้วเพิ่นว่าเออตากนิดน้อยก็บ่เป็นหยังเอาเราให้พี่น้องฟังแน่ว่าทําเกษตรแล้วมันดียังไงมันแก้โรคแบบไหนอะไรไปยังไงมันแก้โรคหลายโรคนะครับการทําเกษตรนะครับครับมันจะมีของอยู่ของกินก็บ่ต้องซื้อที่ตลาดก็ได้ครับโควิดบางหันเพิ่นให้กักตัวนั่นผมบ่ได้ซื้อเพียงนอนอยู่นั่นครับก็บ่ได้เป็นหยังเลยล่ะก็เลยอยู่ตลอดมาครับฝากถึงพี่น้องนะครับครับที่ตัวสิเฮ็ดเกษตรครับอยากจะให้ลงมือทําทันทีครับท่านว่าผมดัดแปลงอันทีมให้มาเบิ่งกับหม่องโลดนะครับครับเอามีช่องทางการติดต่อหรือว่าสถานที่ที่จะมาไหมล่ะพ่ออ๋อพี่กัดนี่ก็คืออยู่บ้านแสนสุขนะครับครับตำบลนี้อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับเบอร์โทรครับ083ครับ879ครับ7โอ้ลืมเลยเดี๋ยว0837944ครับเอาอีกรอบหนึ่งพ่อเบอร์อะไรนะครับ0838737944โอเคครับก็คือท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามพ่อเข้ามามาเรียนเรียนเรียนรู้ได้ครับครับผมเออมุกแดงมันต้องไปเลี้ยงด้วยครับครับมาเบิ่งน้ําผมพี่เนี่ยจะอยู่รอเถียงกันมุกแดงนั่นครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรฟาร์มยุคใหม่นะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปว่านัดจะพาไปเยี่ยมชมไปชมสวนสวยๆแบบนี้ที่ไหนก็โปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้นัดกับพ่อจำรัดนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับพ่อจำรัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ